สวัสดีครับวันนี้ลุงศักดิ์จะมาแนะนำนะครับวิธีการเก็บเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ให้อยู่ได้หลายวันนะครับผมไม่เสียนะครับเต็มที่ก็2อาทิตย์ก็อยู่ได้นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับผมพอเราซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาจากตลาดใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาเข้าตู้ฟรีเซอร์หรือว่าตู้แข็งนะครับวันนี้ก่อนกลับบ้านครับเราก็จะเอาออกจากตู้ฟรีเซอร์นะครับเพื่อที่จะให้ละลายแล้วใช้วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเส้นนี้ก็เอาออกไว้เมื่อวานนะครับพอเช้ามามันก็จะนิ่มแบบนี้นะครับสำหรับใช้วันนี้เลยนะอันนี้นิ่มหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าในตู้เย็นธรรมดาเพื่อที่จะให้มันมีอายุยาวออกไปอีกสัก2วันได้นะครับอยู่ตู้เย็นธรรมดานะครับแล้วเราก็เอาไปใช้ทำแบบนี้ทุกวันนะครับตอนนี้เราเอาเข้าตู้เย็นธรรมดานะครับเก็บไว้เวลาใช้เราก็หยิบเอาไปใช้ได้เลยเวลาผัดเราก็หยิบคู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จับสะบัดค่อยๆสะบัดก็หลุดแล้วครับแค่นี้เองนะครับ